ครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่มันเป็นปัญหาเรื่องอาชญากรรมทั้งระบบของประเทศนะครับจากที่เราเก็บข้อมูลในความเป็นเปอร์เซ็นต์สูงที่คนร้ายจะใช้อาวุธแบบไหนแล้วก็ใช้ลูกแบบไหนแล้วก็วิธีการพกปืนของคนร้ายจะเป็นยังไงนะครับปืนที่คนร้ายจะใช้เนี่ยมีอยู่2แบบก็คือปืนสั้นกับปืนยาวปืนสั้นจะแบ่งเป็น2 อย่างคือปืนสั้นแบบแมกกาซีนกึ่งออโตเมติกกับปืนสั้นแบบลูกโม่ไอ้ขนาด11หรือจุด45นะครับจะเป็นปืนที่มีขนาดที่ลำกล้องจะใหญ่นะครับแล้วก็ลูกค่อนข้างใหญ่นะครับลูกจะใหญ่นะครับลูกของขนาด11จะมีอยู่2แบบนะครับขนาดจุด45จะเป็นลักษณะหัวรูกับลักษณะหัวกลมนะครับเพราะนั้นกระสุนเดี๋ยวนี้คนร้ายพัฒนาไปเยอะหัวรูเนี่ยคุณสมบัติดีอยู่อย่างหนึ่งเวลายิงเข้าไปโดนเหยื่อแล้วเนี่ยมันจะไปบานแล้วอำนาจในการเขาเรียกเป็นคัตเตอร์อำนาจทะลุทะลวงเนี่ยแล้วการตัดขาดฉีกของเนื้อเยื่อเลือดจะออกได้ดีกว่านะครับทำให้คนเจ็บเนี่ยคนที่จะเป็นเหยื่อเนี่ยช็อกหรือตายอย่างรวดเร็วได้แต่ว่าจุดดีของหัวรูก็คือเวลาพิสูจน์เกลียวของปืนจะค่อนข้างลำบากนะครับแต่ยิงเวลายิงไปแล้วยิงกระทบกับของแข็งเนี่ยการทะลุทะลวงจะน้อยหัวกลมเขาเรียกหัวบอลเนี่ยการพิสูจน์เกลียวจะง่ายจะบี้ยังไงเนี่ยยังสามารถพิสูจน์เกลียวได้ถึง 70-80% แต่ลูกหัวรูเนี่ยการพิสูจน์เกลียวเนี่ยค่อนข้างจะลำบากค่อนข้างจะยากนะครับเพราะนั้นปืนที่คนร้ายจะใช้ส่วนใหญ่จะเป็นขนาดจุด45ส่วนหนึ่งแต่ว่าการบรรจุของแมกกาซีนเนี่ยจะน้อยเพราะนั้นจุด45ที่คนร้ายจะใช้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการใช้เนี่ยจะใช้ระยะประกบยิงหรือยิงประชิดตัวนะครับถ้ายิงในลักษณะสาดยิงคนร้ายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้ปืนแบบนี้จากสถิติที่เก็บไว้เป็นที่นิยมและใช้มากในกลุ่มคนร้ายคือปืนออโตเมติกขนาด9นะครับหรือเราเรียกว่า9มม.นะครับจะมีหลายลักษณะจะมีขนาดนี้นะครับซึ่งแมกกาซีนสามารถบรรจุได้15ถึง18นัดนะหรือจะเป็นรูปทรงแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขนาด9ก็เช่นกันครับหัวกระสุนจะเป็นลักษณะเดี๋ยวนี้พัฒนากระสุนพัฒนาไปเยอะอันนี้เรียกว่ากระสุนหัวรูหรือชาวบ้านเรียกหัวระเบิดนะครับการยิงเข้ากลุ่มเหยื่อการทะลุทะลวงการทำให้บาดแผลฉีกขาดในอวัยวะสำคัญสูงมากขณะเดียวกันก็จะเป็นเรื่องของกระสุนที่เป็นหัวกลมเช่นกันครับเหมือนกับขนาดจุด45อันนี้อำนาจทะลุทะลวงในการผ่านของแข็งเช่นประตูรถกระจกรถไปถึงเหยื่อเนี่ยค่อนข้างสูงสำคัญที่สุดนะวันนี้การพัฒนากระสุนจะเป็นลูกหัวนิ่มนะครับแต่การทะลุทะลวงค่อนข้างสูงนะครับและก็ไม่สามารถพิสูจน์เกลียวได้ง่ายนัก 70% ไม่สามารถพิสูจน์เกลียวได้นะครับลูกแบบนี้เรียกลูกโกดอทนะครับภาษาของรณยุทธ์ปืนเรียกลูกโกดอทนะครับหัวนี่จะนิ่มแต่ความนิ่มข้างๆฉาบเคลือบแข็งเวลาเข้ากระแทกเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วไปหมุนข้างในแล้วเนี่ยนะครับหัวอันนี้จะแตกระบานออกข้อเสียคือเวลายิงแล้วจะสลัดปอกออกเป็นหลักฐานของการพิสูจน์เข็มแทงชนวนพิสูจน์การดึงขอลังที่กระชากปอกออกได้ง่ายแต่สิ่งอีกส่วนหนึ่งที่คนร้ายจะใช้เป็นประจำก็คือขนาดลูกโม่นะครับไม่ว่าจะเป็น38 357นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนร้ายนิยมใช้และวันนี้ถ้าคนร้ายนิยมใช้ปืนขนาดอย่างนี้ลูกที่ใช้มากที่สุดคือลูกหัวระเบิดลูกหัวรูนะครับนี่คือสิ่งที่คนร้ายนิยมใช้มากสุดแล้วเวลายิงไปแล้วปลอกกระสุนเนี่ยจะไม่กระเด็นออกมาเขาเรียกภาษาชาวบ้านเขาเรียกจะไม่คายขี้นะครับไม่คายหลักฐานไม่คายอะไรนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นปืนที่ใช้ประกบยิงคือปัญหาหลักคือจะไม่มีการขัดลำเช่นเรายิงไปเนี่ยนะครับปังปังปังเราเห็นเขาใส่เสื้อทับเรียบร้อยไม่มีอาวุธปืนแต่ไม่ใช่ปืนขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับขนาดนี้เราสามารถพกนะครับไว้ในกระเป๋ากางเกงโดยที่ไม่มีใครรู้เห็นไหมครับไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครเห็นแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยมีเรื่องหรือภาวะอารมณ์บางส่วนเนี่ยของการโต้แย้งหรือการทะเลาะเบาะแว้งเขาควักมาได้เลยนะครับเอามือล้วงกระเป๋าอย่างเงี้ย
บางทีเราไม่เห็นเขาพกปืนแต่บางทีในกระเป๋าเนี่ยมีปืนเล็กๆเช่นลักษณะอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเป็นปืนที่ยิงได้นะครับใส่กระเป๋าเสื้อไม่มีใครรู้นะครับใส่กางเกงนะครับอย่างนี้ไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครเห็นและไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับถึงเวลามีเรื่องกันเนี่ยหรือว่าเขาจะทำร้ายคนเนี่ยเขาเอามาก็ง้างนกแล้วก็ยิงเลยหลายคนเข้าใจคำว่าสไนเปอร์ก็คือคนที่ใช้ปืนยาวในการไม่เคลื่อนไหวแล้วยิงเป้าหมายอย่างแม่นยำโอกาสผิดพลาดเปอร์เซ็นต์โอกาสผิดพลาดใช้คำว่าน้อยมากเปอร์เซ็นต์ของการความเป็นสไนเปอร์คือต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดนะครับเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือเดี๋ยวนี้ปืนแบบนี้นะครับปืนยาแบบนี้จะติดกล้องเหยื่ออาจจะนั่งอยู่ในบ้านทานข้าวกับภรรยาสามารถคนยิงสามารถยิงอยู่ในรถโดยมีกล้องมีจุดเล็งนะครับแล้วก็ยิงได้นะครับเลือกยิงเอาที่ต้องการส่วนใหญ่แล้วปืนพวกนี้จะยิงไม่เกินลำคอลงมาจากลำคอขึ้นไปนะครับปืนพวกนี้นี่ค่อนข้างอันตรายแล้วเดี๋ยวนี้คนร้ายใช้เยอะแต่ในขณะเดียวกันปืนรุ่นนี้และปืนแบบนี้ก็จะนิยมใช้ในการแข่งขันสูงณวันนี้นะครับปืนแบบนี้นะครับจะไม่ใช้ยิงประชิดตัวหรือไม่ลากเอาไปยิงไม่ถือเอาไปยิงคนแต่จะใช้ระบบของการยิงระยะไกลตั้งแต่50เมตร80เมตร100เมตรนะครับ120เมตร150เมตรนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือปืนชนิดนี้เรียกว่าปืนลูกซองนี่คือลูกอำนาจการทำลายล้างสูงปืนชนิดนี้จะเป็นปืนที่ใช้ในลักษณะของทีมสังหารที่ใช้รถประกบแล้วก็ยิงเหยื่อที่อยู่ในรถนะครับปืนชนิดนี้อำนาจในการทำลายประตูกระจกแล้วก็อำนาจในการที่หวังผลได้สูงมากนะครับเดี๋ยวนี้ในการทำงานเป็นทีมของคนร้ายที่จะต้องไปยิงเหยื่อที่มีค่าหัวสูงเพื่อความชัดเจนความแน่นอนเนี่ยเดี๋ยวนี้กลับมาเป็นที่คิดแล้วเอาปืนลูกซองแบบนี้ไปใช้การพกปืนเนี่ยมันมีแค่2แบบคือพกกับตัวที่เอวกับพกแบบสะพายจะมีซองหนังและสะพายในลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเสียบเป็นลักษณะสะพายลักษณะอย่างนี้คนร้ายก็จะเดินแนบตัวอย่างนี้แต่ว่าการใช้ซองสะพาย 90% คนร้ายจะไม่ใช้เพราะว่าจะยุ่งยากลำบากหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคนร้ายที่เป็นมือปืนจะไม่ใช้ซองในการพกเพื่อความโก้เก๋โก้รู้จะไม่ใช้คนร้ายส่วนใหญ่จะพกปืนไว้กับลำตัวพกปืนไว้กับลำตัวมี3แบบแบบที่1พกด้านหน้าพกอย่างนี้พกด้านหน้าพกด้านหน้าง่ายต่อการหยิบชักเล็งยิงแต่ลักษณะอย่างนี้จะเป็นการพกแบบเปิดเผยถ้าเรามีแจ็คเก็ตคลุมอย่างนี้นะครับโอกาสที่คนจะเห็นจะรู้ค่อนข้างสูงเพราะว่าการลักษณะของสังเกตคนถ้าคนรูปร่างผอมคุณอย่างนี้โอกาสของการลงพุงลักษณะของสรีระคนเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเราสังเกตได้ครับมือปืนส่วนใหญ่จะใส่แจ็คเก็ตแล้วจะลักษณะของการลูดซิปนะครับของการลูดซิปปิดนะครับเพราะนั้นถ้าคนเราสังเกตว่าคนพกปืนข้างหน้าหรือข้างๆสังเกตง่ายเราจะสังเกตสรีระของคนถ้าคนผอมไม่ลงพุงแน่นอนเพราะนั้นถ้าคนผอมแล้วลงพุงสังเกตได้เลยว่าคนนี้ต้องมีอะไรที่เป็นอาวุธที่อยู่รอบเอวแน่นอนอันที่2หลังจากพกข้างหน้าอย่างพกอย่างเงี้ยสถิติที่เก็บไว้จะไม่ค่อยใช้อีกอันนึงคือสิ่งที่นิยมพกที่สุดคือพกด้านข้างพกอย่างนี้ครับพกอย่างนี้พกอย่างนี้เพราะว่าลำตัวเนี่ยส่วนที่เกินลำตัวมาเนี่ยมันจะแนบลำตัวส่วนที่เป็นผนังหลังเนี่ยนะครับเป็นผนังหลังมันจะแนบผนังหลังอย่างนี้โอกาสที่ยื่นออกมาเนี่ยการเบี่ยงตัวหลบเนี่ยหลบคนหลบอะไรต่างถ้าพกซ้ายเราใส่แจ็คเก็ตเราใส่แจ็คเก็ตนะครับเห็นไหมครับมันจะไม่รู้เลยนะครับใส่ปล่อยอย่างเงี้ยไม่รู้เลยนะครับเขาจะพยายามเดินเอาตรงนี้ไว้ด้านไหนจะพยายามจะเดินพบคนเนี่ยพยายามเบี่ยงนะครับและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะพกอย่างนี้ครับคือเหน็บด้านหลังเหมือนในหนังจะเหน็บลักษณะจะหันซ้ายหรือหันขวาอยู่ที่มือถนัดลักษณะอย่างนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราจะสังเกตยากที่สุดในการพกปืนนะครับเพราะอะไรเพราะแผ่นหลังเนี่ยมันจะบังเพราะนั้นคนร้ายเมื่อแจ็คเก็ตปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตเนี่ยนะครับใครจะมาชนเขาเนี่ยเขาไม่ค่อยต้องระวังเพ
พราะมันอยู่ด้านหลังถ้าไม่เบียดชนเหลือเกินนะครับแต่ว่าการที่จะชักปืนด้านหลังเราสังเกตง่ายมากคนร้ายจะชักปืนด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่เลิกเสื้อลักษณะอย่างนี้และหยิบปืนมาอย่างนี้ไม่ทำคนร้ายจะแหวกเสื้อนะครับและหยิบเพราะนั้นต้องสังเกตว่าคนที่ตามเราเนี่ยหรือคนที่อยู่ข้างๆเนี่ยที่เรามองว่าน่าจะเป็นข้อสงสัยถ้าเมื่อไหร่เนี่ยตวัดเสื้ออย่างนี้เนี่ยแล้วล้วงไปข้างหลังถ้ามือข้างหลังไปอย่างเงี้ยร้อยละ 90% นะครับชักปืนแน่นอนอีกอย่างนึงนะครับในส่วนของคนร้ายเนี่ยการยิงเนี่ยจะมี3วิธีวิธีที่1คือการประกบยิงคนร้ายก็จะพกปืนจะลักษณะไหนก็แล้วแต่จะเดินตามเหยื่อจนชิดเหยื่อที่สุดส่วนลูกเนี่ยเขาจะขึ้นลำรอไว้เลยนะครับเขาจะขึ้นลำลูกรอไว้เลยขึ้นลำเลยปืนเนี่ยปืนระบบ 4-5 เนี่ยสำคัญที่สุดเขาเรียกระบบซิงเกิลคนร้ายอาจจะลดนกไว้ถึงเวลาง้างนกแล้วเขาก็ยิงเลยนะครับส่วนปืนขนาด9ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกปืนดับเบิลขึ้นลำเสร็จปุ๊บอาจจะมีตัวลดนกเห็นไหมครับนกจะลดเขาจะพกปืนถึงเวลาเสร็จแล้วชักขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ต้องมาง้างนกชักขึ้นมาก็เหนี่ยวไกเหนี่ยวไกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากนะครับพอชักขึ้นมาเนี่ยเขาเหนี่ยวไกเลยคนร้ายจะเดินประกบเหยื่อใกล้ที่สุดแล้วก็ชักขึ้นมายิงเลยสิ่งที่คนร้ายยิงเนี่ยคนร้ายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ยิงปืน2มือคนร้ายจะยิงปืน2มือมีกรณีเดียวกรณีซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วประกบยิงรถเพราะฉะนั้นในขณะที่คนร้ายพกปืนแล้วเดินประกบคนร้ายจะจ่อยิงสิ่งที่ยิงอย่างเดียวคือตั้งแต่คอขึ้นมาถึงหัวนี่คือการประกบยิงประเด็นอันที่สองสิ่งที่คนร้ายจะยิงเหยื่อเมื่อมีโอกาสเดินตามแล้วพกปืนในระยะไม่เกิน10เมตรประกบยิงเหยื่อระยะ5เมตรไม่เกิน10เมตรถ้ายิงในระยะนี้อาจจะยิงมือเดียวหรือ2มือแต่ไม่ได้หันข้างก็จะเดินไปก็จะยิงเลยนะครับยิงไล่ไปจนกว่ามั่นใจว่าเหยื่อล้มลงเสร็จแล้วสิ่งที่เหนืออื่นใดคนร้ายจะวิ่งเข้าชาร์จแล้วยิงในจุดที่สำคัญที่มั่นใจว่าตายเพราะนั้นจะสังเกตว่าปืนขนาด 4-5 ที่ผมบอกไปแล้วคนร้ายจะใช้ยิงเหยื่อในการประกบนะครับส่วนขนาดอย่างเนี้ยคนร้ายจะใช้ขนาด 9เพราะลูกมันเยอะลูกเยอะมากนะครับเมื่อลูกเยอะแล้วเนี่ยโอกาสที่จะตามประกบยิงในระยะ5เมตร10เมตรแล้วตามเข้าไปซ้ำลูกยังเหลืออีกเยอะเดินไปประมาณ5เมตร10เมตรแล้วยิงเนี่ยจะยิงเป้าใหญ่นี่คือสิ่งที่การยิงอย่างนี้คนร้ายส่วนใหญ่จะใช้2มือนะครับเพราะโอกาสของเหยื่อที่ไม่เห็นอย่างเช่นเหยื่อนั่งอยู่รถติดฟิล์มเนี่ยโอกาสที่จะมองเป้าเนี่ยน้อยต้องใช้วิธีลักษณะการสุ่มว่าเหยื่ออยู่ตรงไหนแล้วก็ระดมยิงเข้าไป